จากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยคุณผู้ชมสามารถทำตามได้นะครับเดี๋ยวเราขอเอากล้วยเนี่ยนะคะมาทำโรตีกล้วยจากโรตีแช่แข็งดีกว่าแล้วก็ไหนๆมีโรตีร้อนๆกรอบๆแล้วว่านานาชวนคุณทำไอศกรีมกะทิแบบง่ายๆด้วยเป็นโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทินะเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ